สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มาให้ชมกันค่ะภาพหายากพบไข่มุก10เม็ดเน้นๆภายในหอยเพียงตัวเดียวโอกาสเกิด1ในหมื่นสิ่งของที่งดงามและล้ำค่าส่วนใหญ่มักไม่ได้มาไว้ในครอบครองกันง่ายๆบางทีอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลหรือบางครั้งมันจะต้องพึ่งปาฏิหาริย์กันสุดๆไปเลยอย่างเช่นครอบครัวของเจมส์บาร์ที่มีธุรกิจของครอบครัวเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยมุกมายาวนานกว่า60ปีฟาร์มของพวกเขาตั้งอยู่ที่อ่าวทางตอนเหนือของรัสเวสเทิร์นออสเตรเลียล่าสุดเจมส์บังเอิญได้พบกับปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าครั้งเดียวในชีวิตเมื่อเขาพบหอยมุกของเขาตัวหนึ่งมีมุกอยู่ภายในถึง10เม็ดปรากฏการณ์แบบนี้จะพบในหอยบางตัวที่มีลักษณะพิเศษเท่านั้นซึ่งหอยลักษณะนี้จะพบได้เพียง1ใน 10,000 ตัวเท่านั้นเจมส์กล่าวว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงหอยมานับร้อยนับพันตัวผมยังไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้เลยเราจะจำไว้เสมอว่าปกติหอยมุกประเภทนี้จะเจอไข่มุกได้เพียงครั้งละ1เม็ดเท่านั้นแถมมันต้องเลี้ยงถึง2ปีและโอกาสสำเร็จก็มีเพียง 70-80% อีกด้วยแต่ถ้าว่าชื่อเสียงเรียงนามของฟาร์มแห่งนี้ก็ใช่ย่อยฟาร์มที่ชื่อว่า Nixes Bay Pros แห่งนี้ปัจจุบันได้รับการบันทึกว่ามีไข่มุกที่แพงที่สุดมันใหญ่ถึง 22.24 มิลลิเมตรและหนักถึง156กรัมว่ากันว่าฟาร์ม Six Bay Pros ของครอบครัวบาวแห่งนี้เสนอราคาขายไข่มุกโตนั้นถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบ33ล้านบาทแต่ปัจจุบันมันยังไม่ถูกขายออกไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแคทดัมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ